ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ KTM ในการกลับมาทำตลาดเมืองไทยอีกครั้งหลังจากที่บริษัทวรุมจำกัดได้ยุติการจำหน่าย KTM และ Husqvarna ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1เมษายนพ.ศ. 2567ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ KTM บริษัทแม่ได้มีการเจรจากับบริษัทใหม่เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือบริษัท FT Industrial Supply ประเทศไทยจำกัดได้รับมอบหมายเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่าย KTM และ Husqvarna รายที่4ในประเทศไทยโดยบริษัท FT Industrial Supply นั้นเป็นบริษัทจัดหาชิ้นส่วนยานยนต์รถยนต์มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมือแพทย์ให้กับลูกค้าที่มีความต้องการบริษัทแม่อยู่ที่สิงคโปร์และมีหลายสาขาในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยของเรากับประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า35ปีก็อยู่ในวงการเดียวกันกับบริษัทอปิโก้ไฮเทคจำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทวรุมจำกัดจึงได้มีการแนะนำต่อๆกันมาจากกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่าจะมีการเปิดตัวบริษัทใหม่อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2567นี้โดยจะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ระหว่าง 5-7 รุ่นต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับว่าบริษัทใหม่จะมีนโยบายอย่างไรในการทำตลาด KTM และ Husqvarna ในประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของการวางราคาสินค้าจะวางแบบพรีเมียมเหมือนในอดีตตั้งแต่ยุคแรกบริษัทคุณค่าคอร์ปอเรชั่นหรือจะวางแบบบริษัทวรุมจำกัดที่ปรับราคาลดลงให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมสำหรับดีลเลอร์หรือว่าโชว์รูมเดิมที่เคยทำธุรกิจกับบริษัทวรุมจำกัดมีประมาณ6แห่งที่ยังคงทำธุรกิจใหม่กับทางบริษัท FT Industrial Supply ประเทศไทยจำกัดและก็คาดว่าจะมีการเปิดรับสมัครโชว์รูมใหม่ๆเพิ่มขึ้นย้อนหลังกลับไปที่งานบางกอก Motorbike Festival 2010KTM เปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยครั้งแรกวันที่28มกราคมพ.ศ. 2553นำเข้าโดยบริษัทคุณค่าคอร์ปอเรชั่นหลังจากทำตลาดได้5ปีกับอีก7เดือนก็ได้เปลี่ยนมือเป็นบริษัทเบิร์นรับเบอร์จำกัดผู้จัดจำหน่ายรายที่2ซึ่งทำตลาดได้เพียงแค่3ปีก็เปลี่ยนสู่มือของบริษัทวรุมจำกัดซึ่งวรุมนั้นอยู่ได้นานกว่าครับ3ปีกับอีก9เดือนมาถึงวันนี้ยุคที่4ของ KTM ในประเทศไทยโดยบริษัท FT Industrial Supply ประเทศไทยจำกัดคาดว่าคงจะมีการตั้งบริษัทใหม่เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานขาย KTM และ Husqvarna ในประเทศไทยผลจะเป็นอย่างไรจะสามารถทำตลาดในเมืองไทยได้ยาวนานแค่ไหนคงต้องรอการประกาศนโยบายในวันเปิดตัวบริษัทใหม่อีกครั้งเราจึงจะพอทราบถึงแนวทางว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวต่อไปในอนาคตเรื่องราวของ KTM และ Husqvarna ในประเทศไทยกับการเปิดตัวครั้งใหม่จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ